วัสดีค่ะชื่อครูน้ำเป็นครูที่โรงเรียน House of Griffin ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสโรชาแซ่ตันค่ะหรือว่าครูน้ำค่ะเป็นคุณครูที่โรงเรียน House of Griffin ค่ะครูสอนในส่วนของ Art and Design นะคะแล้วก็จะเป็นภาควิชาของความถนัดทางด้านสถาปัตย์ค่ะแล้วก็ความถนัดทางด้านสถาปัตย์ภายในค่ะวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตย์นะคะจะสอนเกี่ยวกับการออกแบบตึกซึ่งจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเราและลักษณะทางกายภาพที่จะต้องมีความสวยงามด้วยค่ะและอีกวิชานึงค่ะเป็นวิชาออกแบบสถาปัตย์ภายในค่ะน้องๆจะได้ในส่วนของทักษะในการออกแบบที่ถูกต้องและทักษะเหล่านี้ค่ะจะเป็นทักษะสำคัญที่น้องๆสามารถใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ค่ะแรงบันดาลใจในการเป็นครูนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเคยวาดรูปให้พ่อดูแล้วพ่อบอกว่ามันสวยเป็นเก่งที่สุดลูกชานก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดและได้มีโอกาสได้ไปสอนศิลปะให้กับเด็กเล็กอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเขาทำงานศิลปะขึ้นมาในคลาสของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเอาไปโชว์ให้ผู้ปกครองดูหรือให้เพื่อนๆดูแล้วเขาแฮปปี้กับการทำงานก็จะรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยในการทำสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความถนัดหรือมีความชอบทางด้านศิลปะสามารถมาเจอกับครูน้ำได้ที่ House of Griffin เลยค่ะ